วันนี้เรายังคงอยู่ในเรียกความฟิตเรื่องฟังก์ชันนะครับมาดูโจทย์กันอีกข้อนึงนะครับเด็กๆซึ่งมันไม่ได้ยากมากเหมือนจะยากนะแต่ไม่ได้ยากนะครับโจทย์บอกว่าค่าของ a ที่ทำให้กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ a คูณกับ2ยกกำลัง x เนี่ยนะครับแล้วก็ผ่านจุด2 15มีค่าเท่าใดซึ่งถ้าใครเรียนฟังก์ชันมาเนี่ยจะทราบว่าเวลาเขียนควนดับนะครับตัวหน้าเนี่ยจะเป็นค่าของ x ถูกไหมฮะและตัวหลังเนี่ยจะเป็นค่าของ y อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราแอบทราบแล้วเนาะว่า x คือ2แล้วก็ y คือ15ซึ่งเมื่อชำเลืองไปดูตรงฟังก์ชันยังไงฮะ y ก็ทราบแล้วถูกไหมฮะ x ก็ทราบแล้วเพราะนั้นเราก็จะแก้สมการหาค่า a ได้เลยนะครับแทน y เป็น15เลยครับก็จะกลายเป็น15เท่ากับ a คูณ2ยกกำลัง x x คือ2เนาะนะครับได้เป็นแบบนี้คิดเลขครับก็จะกลายเป็น15เท่ากับ2กำลัง2เป็น4ก็จะกลายเป็น 4a แก้สมการหา a ก็ย้าย4ไปหารก็จะได้เป็น15ส่วน4นะครับ15ส่วน4อันนี้ก็คือค่าของ a ที่เราต้องการนะครับค่าของ a ที่เราต้องการเห็นไหมฮะข้อนี้ไม่ยากเลยเนาะ